กตัวอย่างการเขียนโปรแกรม delivery bot นะครับขั้นตอนแรกเราจะทำให้หุ่นยนต์เดินหน้าครับขั้นตอนแรกใส่มาที่แท็บสีเหลืองครับใส่คำว่าไว้ครับทับลงไปที่คำว่า start ครับจะมีแท็บสีเขียวขึ้นมาครับจะแสดงการเชื่อมต่อแล้วครับขั้นตอนที่2ครับไปที่แท็บ if else ครับที่แท็บสีชมพูนะครับเลือกฟังก์ชัน contact switch ครับแล้วใส่ลงไปในฟังก์ชันไว้ครับแล้วขั้นตอนที่3ครับใส่ฟังก์ชัน DC motor ที่อยู่แท็บสีฟ้านะครับในคำว่าชิปแล้วก็ลากไปใส่ใน contact switch นะครับขั้นตอนต่อไปก็การปรับให้ DC motor เดินหน้านะครับก็กดไปที่ปุ่มขวาบนครับมันจะมีอยู่แล้วก็เลือกพอร์ตที่1พอร์ตที่2นะครับแล้วให้สังเกตลูกศรครับให้เดินหน้าทั้ง2อันนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับแล้วตอนนี้มาลองรันดูครับสังเกตได้ว่าหุ่นยนต์เดินหน้านะครับแล้วนะสำหรับขั้นตอนที่2ครับเราจะทำให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับใส่ไว้ลงไปก่อนครับเชื่อมต่อครับแล้วก็ใส่ contact switch ครับแล้วก็ใส่ DC motor เหมือนเดิมครับที่แตกต่างจากเดินหน้าคือเราจะปรับให้ DC motorการเดินหน้าคือล้อซ้ายถอยการเลี้ยวซ้ายคือการทำให้ล้อซ้ายถอยหลังแล้วก็ล้อขวาเดินหน้านะครับแล้วก็ติ๊กเลือกล้อทั้งสองล้อนะครับแล้วก็ทำให้ล้อซ้ายถอยหลังโดยการคลิกปุ่มข้างล่างนะครับแล้วก็ใส่กำลังให้น้อยลงเพื่อความสมูทในการเลี้ยวครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับแล้วลองรันดูนะครับใช่ครับจะได้เห็นได้ว่าคุณยืนเลี้ยวซ้ายนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับขั้นตอนที่3ครับก็คือการทำให้หุ่นยนต์เลี้ยวขวาครับมีลักษณะคล้ายกันกับการทำให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายนะครับทำเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็สังเกตก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้การเลี้ยวขวาก็คือการทำให้ล้อขวาถอยหลังแล้วก็ล้อซ้ายเดินหน้าครับคลิกให้ล้อขวาถอยหลังครับแล้วก็เปลี่ยนกำลังครับให้มันเลี้ยวได้สมูทมากขึ้นครับแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนพอร์ตของ contact switch เป็นล้อที่เราต่อไว้นะครับเป็นปุ่มที่เราต่อไว้นะครับอันนี้เป็นปุ่ม3ครับกดคอนเฟิร์มครับเราลองรันดูครับจะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์เลี้ยวขวานะครับครับสำหรับขั้นตอนสุดท้ายครับเราจะทำให้หุ่นยนต์สามารถเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับขั้นตอนแรกใส่ทำเอาไว้เหมือนเดิมครับขั้นตอนที่2ใส่ contact switch ไป3ตัวครับก็คือเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ใส่ DC motor ในแต่ละตัวครับสิ่งสำคัญอีกตัวนึงก็คือการใส่ DC motor ไว้ท้ายของ contact switch ครับจะทำให้เป็นฟังก์ชันหยุดครับโดยการที่ตีทั้ง2อันแล้วใส่กำลังเป็น0นะครับแล้วก็เราจะทำขั้นตอนแรกให้เดินหน้านะครับแล้วก็ใส่เดินหน้าใส่พอทั้ง2อันแล้วก็เลือกเดินหน้านะครับกดคอนเฟิร์มครับอันนี้ครับเปลี่ยนเป็นพอที่2ครับปุ่มเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายก็คือการทำให้ล้อซ้ายถอยหลังแล้วก็ล้อขวาเดินหน้านะครับแล้วกดให้ล้อซ้ายถอยหลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนกำลังครับทำให้ล้อหมุนสมูทมากขึ้นครับแล้วกดคอนเฟิร์มครับแล้วก็ทำให้เลี้ยวขวาครับก็เลือกเป็นพอร์ตปุ่มที่3ที่เราต่อไว้ครับกดคอนเฟิร์มครับแล้วก็เลือกพอร์ตทั้ง2พอร์ตครับการเลี้ยวขวาก็คือการทำให้ล้อขวาถอยหลังแล้วก็ล้อซ้ายเดินหน้าครับก็กดถอยหลังที่ล้อขวาครับแล้วก็เปลี่ยนกำลังทั้ง2อันครับให้เลี้ยวได้สมูทมากขึ้นครับกดคอนเฟิร์มครับแล้วกดรันดูนะครับจะเห็นว่าหุ่นยนต์สามารถทำงานได้ทุกปุ่มพร้อมกันนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมของพวกเราก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ